Where is the youth? Where is the voice of the youth? Why is the youth not speaking up? And what does the youth want in the coming years? And then again, I'm talking about you, and I'm pointing at you. What do you want, and how do you want your country to look like in 10 years' time, or in 20 years' time, or in 30 years' time? เราเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับปี55นะครับ15มหาวิทยาลัย36คนนักเรียนนะครับตอนเริ่มเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าความสนใจหรือความเข้าใจเรื่องคอร์รัปชันเป็นยังไงแต่หลังจากผ่านไป1วันเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าเขาสนใจและเข้าใจมากว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติสิ่งเดียวที่เราบอกคือว่าเราไม่สามารถทำให้เขาได้ทุกมหาลัยพวกคุณต้องไปเริ่มทำกันเองต่อในมหาลัยของคุณแล้วทุกคนที่มาในวันนั้นครับก็กลับไปแล้วก็ตั้งใจที่จะบอกเพื่อนบอกข้อความต่อแล้วก็ให้เราเนี่ยไปจัดค่ายในทุกๆที่ที่เราไปทั้งหมด6ที่แล้วแล้วจนปัจจุบันเนี้ยเครือข่ายเนี่ยก็ได้รวมตัวขึ้นแล้วก็มีการทำงานร่วมกันครับWell, the camps are one part education and another part advocacy. We brought these students together to talk about corruption, but what would they as a network say together? So we had them come up with key messages, ones they all could agree upon. But we started with something simple, something basic. Refuse to be corrupt.